กลับเข้าสู่การแข่งขันของทีม3สาวใสกับนายดีเจและทีมปมรักนักข่าวที่ตอนนี้มีอยู่5หีบทองคำเท่ากันวันนี้ทีมใดจะคว้าหีบไปสุดท้ายเพื่อชัยชนะมาลุ้นกันวันนี้ตัดสินแล้วครับใครจะได้หีบเยอะกว่ากันแต่คนได้เยอะกว่าก็ใช่ว่าจะชนะขึ้นอยู่กับดวงด้วยวันนี้3สาวใสกับนายดีเจจะส่งใครออกมาร้องครับหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมหัวหน้าวงหัวหน้าทีมน้องเต้เลยน้องเต้มาเลยนะครับผมรักนักข่าวส่งใครดีครับผมเลือกน้องจูนครับผมให้จูนออกมาแข่งนะครับจะร้องเพลงอะไรคิดถึงบ้างเนื้อค่ะโอ้ยคิดถึงบ้างเนื้อแล้ววันนี้เต้จะร้องเพลงอะไรอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลครับเต้ดีเจหนุ่มจากทีม3สาวใสกับนายดีเจวันนี้ผมมาร้องเพลงอย่าปล่อยเธอลอยนวลครับก็ถือว่าเป็นศิลปินต้นแบบที่ดีสำหรับนักร้องหลายๆคนมากๆโดยเฉพาะตัวผมเลยคือพวกหนู3คนเนี่ยก็คือชอบพี่เต้หมดเลยแต่ก็ไม่มีใครได้กินพี่เต้สักคนฝากติดตามครับสำหรับงานเพลงนี้นะฮะอย่าปล่อยเธอลอยนวลครับเป็นหนึ่งเพลงที่ผมมีความตั้งใจมากครับแล้วก็อยากจะถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วหวังว่าเพลงนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมกับผมนั่นเองครับประกาศทั่วราชอาณาจักรโปรดระวังให้นักแม่นักรักมืออ่อนเขาหลอกผมจนใจเราร้อนเขาเปลี่ยนรักมันเปลี่ยนชุดนอนไม่นึกว่าหล่อนจะมีผิดร้ายแก้แค้นให้ที่เพื่อนชายถ้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลประพันธ์สันธานละของหล่อนอ่อนแอนอรชรยิ่งตอนยิ้มยิ่งนิ่มนวลส่วนสูงสูงพอสมควรผิวพม่าในตาเชิญชวนสร้างความปั่นป่วนให้มวลหมู่ชายซ่อนเล็บเหมือนเสือซ่อนลายถ้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลที่จริงผมนั้นยังฝันใฝ่ยังรักยังอาลัยในบทรักอันเยาว์ยวนไม่ตัดใจไม่ตายก็จวนเขาเปลี่ยนรักเหมือนรถไฟเปลี่ยนขบวนแม่ใจทางด่วนช่างเร่ร่วนเลื่อนลายบอกให้รู้ว่าอันตรายถ้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลปักซะเฮ้แม่กองเชียร์หน้าดูน้องเต้นี่ฟังโอเคอิทธิพลคุณก๊อตเต็มเต็มอัตราศึกแต่ฟังไปฟังมาเหมือนอาชายเมืองสิงห์เหมือนกันคิดเหมือนกันเลยเหรอเขียนเขียนอยู่เนี่ยอ๋อเหรอแล้วบวกบวกกับท่าแบบว่าหน้าตรงหน้าตาท่าทางแต่งออกคุณเก๋าแหวกเก๋าแหวกเก๋าไอเด็กไม่ได้เก๋าเลยนะทั้งเก๋าแล้วก็เจ๋งด้วยพี่ชอบวันนี้ร้องเต็มกว่าครั้งที่ผ่านมาอันเนี้ยเนียนกริ๊บเต็มทั้งเสียงร้องด้วยเต็มทั้งเก็บลีลาท่าทางคืออารมณ์เพลงเนี่ยไม่หลุดเลยอะค่ะเต้จากทีม3สาวใสกับนายดีเจใช้ลีลาและน้ำเสียงสุดเก๋าขวาคำชมจากคณะกรรมการไปได้แบบจัดเต็มแต่ไม่รู้ว่าจะพอให้ชนะไปในวันนี้หรือไม่ช่วงหน้ารู้แน่